โอเคครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ว่ากันด้วยเรื่องคีย์เวิร์ด EP คนดูช่องผมน่าจะรู้นะครับว่าช่องผมเนี่ยเอาคีย์เวิร์ด EP มาแจกในคลิปให้ไปเติมกันแบบฟรีๆใช่ไหมครับโอเคแต่มันมีคนเอาคีย์เวิร์ดของผมเนี่ยที่แจกฟรีไปขายในกลุ่มทุกคนซึ่งขายในราคาที่แพงมากส่วนผู้เล่นใหม่บางคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็ไปลงซื้อกันทุกคนผมจึงจะแก้ปัญหานะครับระบบซัพพอร์ตเตอร์นะครับถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือสำหรับคนที่แบบว่าอยากสนับสนุนผมหรืออยากได้ EP เยอะที่คุ้มกว่าที่ไปขายของผมเนี่ยก็คือให้เข้ามาที่เพจ UYNCH นะครับใน Facebook และกดสมัครสมาชิกนะครับราคาต่อเดือน99 บาทเพียงแค่สมัครใช่ไหมครับสิทธิพิเศษก็คือได้รับ EP นะครับของแรงค์1เนี่ยจะเป็น140 ล้าน EXP ก็คือใครที่สมัครใหม่นะครับเพิ่งเล่นเลยแบบว่ายอดขีดเหลืองเนี่ยได้รับ140 ล้านไปเนี่ยยศจะถึง4ดาวเหลืองทันทีและถ้าเป็นแรงค์2นะครับจะได้รับเป็น EXP 6ล้าน EXP นะครับและพิเศษสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นครั้งแรกทุกคนจะได้รับไอเทมพิเศษนะครับ2ชิ้นก็คือเซตเสือกับเซตมังกรนะครับจะได้รับอย่างละ30 วัน okay. นะครับคนเน้นๆจุกๆส่วนสายฟรีนะครับก็ยังคงได้ EP เหมือนเดิมนะครับผมก็แจกในคลิปเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ EP ครบๆเต็มๆแล้วก็อยากสนับสนุนผมนะครับเพราะว่า EP ตรงเนี้ยก็คือ EP จากคีย์เวิร์ดที่แจกกับคลิปนี่แหละแต่แค่จะเอามาเติมให้ซัพพอร์เตอร์ก่อนทุกคนนะครับได้แบบครบได้แบบเต็มไม่ต้องกลัวโดนแย่งแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อราคาแพงทุกคนผมจึงมาทำระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครสนใจก็ทำตามที่ผมบอกเลยนะครับเข้าไปที่เพจ UYNCH แล้วก็กดสมัครสมาชิกเลยนะครับแล้วก็แชทมาทางเพจเราเลยหรือว่าใครตัดสินใจไม่ได้อยากสอบถามอะไรก็แชทมาถามในเพจได้เหมือนกันนะครับและเพิ่มเติมนะครับใครกดซับมาตอนเนี้ยได้ EP ครบได้ทันทีแบบไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดของผมเนี่ยมันเพิ่งมาพอดีต้นเดือนทุกคนพอแล้วคือถ้าใครกดตอนเนี้ยก็ได้รับ EP ครบทันทีภายในวัน2วันหลังจากผมลงคลิปที่ไปแต่ถ้าใครกดช้านะครับหรือว่ากดภายในวันสุดท้ายอย่างสิ้นเดือนเนี้ยกดวันที่30พอดีก็ได้ EP ครบเหมือนกันนะครับแต่จะยังไม่ได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าก็ต้องรอคีย์ของเดือนหน้ามาเติมให้เพราะว่าคีย์เนี่ยผมก็เอาไปแจกในคลิปไปแต่ตอนนี้คือผมเพิ่งมาได้คีย์ใช่ไหมคีย์ก็ยังไม่ได้แจกในคลิปทุกคนแต่หลังจากนั้นไปอ่ะผมก็ค่อยๆเอาคีย์ที่ผมได้มาเนี่ยแจกในคลิปไปส่วนคนที่กดซับทีหลังเนี่ยสมมติแบบว่าผมเนี่ยเพิ่งไปกดวันที่30คีย์ผมก็แจกไปกระบดแล้วเหลือแค่2คีย์ก็เติมไปให้ก่อน2คีย์ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะเอาคีย์ของเดือนหน้ามาเติมให้ก็คือรับประกันว่าได้ EP ครบตามที่เขียนไว้แน่นอนแต่แค่ถ้าใครกดช้าเนี่ยก็จะได้ EP ช้านิดนึงทุกคนแต่ก็คือบอกเลยว่าได้ช้าแต่ได้ชัวร์ส่วนไอเทมเนี่ยก็ได้เป็นวันเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่เรื่องเนี้ยมันเกิดจากว่ามีคนที่แบบว่าติดตามผมเนี่ยเขามาแจ้งว่าเจอคนเอาคีย์ไปขายในกลุ่มซึ่งเขาก็สงสัยก็เลยทำการลองจ่ายเงินและซื้อคีย์นั้นดูซึ่งปรากฏว่าคีย์นั้นเนี่ยมันตรงกับคีย์ของช่องผมที่ผมแจกในคลิปเว้ยเออ no. พี่เขาก็เลยแบบว่าลองคอมเมนต์ถามดูว่าใช่คีย์จากช่อง UYN ไหมปรากฏว่าพ่อค้าคนนั้นก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็บล็อกเขาทิ้งซึ่งผมคิดว่าเผลอๆบล็อกเสร็จแล้วก็ลบเบนทิ้งด้วยคือแบบว่าทำหลักฐานไม่ให้รู้ว่าคีย์เนี่ยมาจากไหนทุกคนซึ่งบอกเลยว่าผมจึงได้แบบว่าทำการอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าไอ้พูดที่บอกว่าเอาคีย์ไปขายคือแบบว่าคีย์แจกฟรีดีๆอยู่แล้วไม่ชอบเลยทุกคนชอบให้ทำอย่างนี้ทุกคนก็จัดไปทุกคนขออนุญาตตัดหน้าเลยแล้วกันนะครับก็แต่ถ้าใครใส่ฟรีก็อย่างที่บอกไว้ว่ารอรับฟรีๆเหมือนเดิมในคลิปผมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครดูคลิปผมจริงๆเนี่ยก็ได้รับฟรีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับทุกคนแต่อันเนี้ยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากได้อีพีจริงๆนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นนะครับผมจึงเข้ามาเล่นซิงเกิลสตาร์แล้วกันทุกคนเออผมจะบอกว่าเห็นไหมครับอันนี้คือผมสมัครไอดีใหม่ไปนะเพื่อแบบว่าจะอธิบายเกี่ยวกับคลิปนี้ด้วยว่าเออถ้าใครสมัครสมาชิกใหม่และแบบเป็นไอดีใหม่เนี่ยมันมีอีกอย่างนึงที่ควรรับนะครับนั่นก็คือเห็นไหมครับว่าผมไอดียศขีดแต่ผมมี AK เจน2แล้วก็มีเป็นเดทซึ่งบอกเลยว่ามันก็คือไอเทมแจกฟรีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็บอกเลยว่าถ้าทำตามที่ผมบอกเนี่ยจะได้ EP 5ล้านพร้อมกับไอเทมพร้อมเล่นแล้วต่างๆตามที่ผมได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะครับว่าวิธีรับเนี่ยรับตรงไหนนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมบอกวิธีรับของผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่างแรกเลยคือสมัครไอดีเรียบร้อยพอสมัครเสร็จนะครับเข้ามาในเว็บเห็นไหมครับที่เป็นรูปนกเขียนว่าเมมเบอร์กดไปเลยครับผมหลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินเว็บนี้ให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมออกให้ดูถ้าสมัครใหม่ใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับนี่แล้วก็ล็อกอินผ่านช่องทางนี้นะครับ GG Passport ว่าถ้าเป็นสมัครใหม่เนี่ยเข้าผ่านช่องทางนี้หมดเลยนะครับก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ใส่ปุ๊บล็อกอินนะครับนี่เลยดำเนินการต่อแล้วกดตรงนี้ครับอีเวนต์นะครับทุกคนแล้วก็กดตรงนี้เลยเห็นไหมครับกิจกรรมแจกหนักสมัครเลยนี่ครับเข้าร่วมกิจกรรมแ
ต้องสมัครเสร็จเนี่ยเข้าเกมไปรอบนึงนะครับไปตั้งชื่อให้เรียบร้อยซื้อปืนซื้อตัวละครให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยมารับไปก็คือจะเสียของฟรีนะก็คือถ้าสมัครเสร็จเข้าเกมไปตั้งชื่อซื้อปืนอะไรเสร็จแล้วถึงมาตรงนี้ได้นะครับก็กดรับไปเลยทุกคนยอมรับตรงนี้แค่นี้ครับทุกคนก็จะรับของตามนี้เลยคือ EP อีก5ล้าน AK Gen 2ถาวรนะครับของดีเลยแล้วก็ GD 23นะครับทั้ง2กระบอกก็คือ M4 นะครับกับ PT1C นะครับอย่างละ14วันแล้วก็เป็น Death Aurora ด้วยนะครับ14วันพร้อมกับนี่ครับ White Tiger นะครับก็คือเซตเสือขาว14วันแล้วก็จะมีเห็นไหมทุกคนไอเทมต่างๆอีกมากมายพร้อมเล่นอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นแล้วก็ดีมากทุกคนมีพวกสับไฟ EP คูณ5 Big Boom แล้วก็ห้อง VP แล้วก็เซตสปีดทุกคนบอกเลยว่าแจกเยอะกันระเบิดก็มีทุกคนนะครับรับเถอะของฟรีนะ ไม่เสียตังค์ก็ตัดวันทุกคนก็อย่าลืมมารับได้ทุกคนเพราะว่าผมว่ามันครบอะได้ไอเทมครบทุกอย่างพร้อมเล่นแถมได้เดท5ดาวเล่นได้ประมาณหลายวันอะก็คืออยู่ได้นานอยู่อะแล้วก็ได้ปืน AK Gen 2ด้วยบอกเลยว่าเอามาลองเล่นถ้าติดใจค่อยเติมซื้ออะไรอย่างนี้ทุกคนถือว่าได้ลองต่างๆด้วยแล้วก็นั่นแหละมีก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วทุกคนนะครับควรกดนะผมว่าควรทำตามไปไหนเนี่ยโหและผมไม่ได้จับ AK Gen 2นานแม่ยังคงดีดดิ้นเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าดีดน้อยกว่า AK Gen 1นะเพราะว่าเพิ่งทำคลิป AK Gen 1ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ยังพอจำความรู้สึกของมันได้ว้ายติดเดทเป่ากระหม่อมเขาให้ทุกคนนี่ผมเพิ่งสร้างห้องเองนะเพราะว่ามันมี VP ด้วยนะครับไอเทมที่ผมบอกให้รับอะโอ้โหลมจัดๆนะครับทดเทียบขออภัยในบางเวลามองรู้สึกว่าตาจะแตกกันไหมเว้ยแล้วผมไม่ได้ซื้อระเบิดไว้ว่ะผมแบบรับไอเทมเสร็จแล้วเข้ามาเลยนะครับนี่โอ้ยตัวผมบางจัดนะครับเกือบตายเลย54ตัวเปล่าเลยแหละก็คือสมัครไหวมารับไอเทมแล้วก็เล่นเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับผมไม่รับคีย์เวิร์ดตัวเองครับเพราะว่าไม่รู้จะรับมาทำไมไงนี่ล่ะเลือดน้อยกว่าแล้วครับใจเรามันถึงครับทุกคนว่าจะขับมีปืนทองนี่อ๋อมันเป็นคีย์ทองสุ่มนี่หว่าอ๋อจะเป็นคีย์ที่แจกหน้าเพจที่เป็นสุ่ม7วันมั้งคิดว่านะผมกล้าจะแอบไปเนียนนะครับแต่เขาเช็คทุกมุมทุกระเบิดนะครับทุกซอกทุกมุมรู้สึกว่ามี M4Pad ด้วยนี่หว่าโหยิงคีย์แตกอะผมอะมันถือว่าผมโดนยิงคิ้วแตกแน่นอนเลยเพราะว่าเขาแบบว่า M4 Pad อะทุกคนโอ้โหแล้วผมตัวเปล่าไงแม่งเออโดนแสงทีขาวโคตรนานไม่มีการแสงแล้วแบบไม่ชินเลยอุ้ยผมคิดว่าอยู่แคบนะครับตอนแรกได้ยินเสียงมีดนะครับฟันฟึบฟึบอ๋อในโกดังนะครับแล้วเขาชุดถึกนะมีชุดทองถุงมือชุดเสือทองแล้วก็ถุงมือทองนะครับปัดหัวเหรอมาดิอุ้ยหัว2เม็ดมันยิงง่ายจัดไอ้เจน2เออผมว่าต้องเอาไปเล่นในสตรีมบ้างแล้วล่ะนะครับเผื่อใครไม่ดูนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาสตรีมบ้างอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้สตรีมบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนสตรีมในเพจ Facebook เด้อจริงๆก็อยากกลับมาสตรีมใน YouTube แหละแต่คือในเมื่อเราทำระบบซัพพอร์เตอร์แล้วก็สตรีมใน Facebook เลยละกันนะครับเพราะว่าคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์เขาจะแบบเออมีชื่อโชว์ซัพพอร์เตอร์เท่ๆนะเฮ้ยแล้วคนในห้องจะไม่มีใครเข้ามาจริงเหรอนี่ถ้าไม่มานี่คลิปนี้ได้ยาวสมใจนะเพราะจะเป็นแบบว่า1130คิวเนี่ย โหแต่ผมสร้างในห้องที่แบบเซิร์ฟ12ไงเซิร์ฟคนแน่นๆด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะว่าพอเซิร์ฟมาแน่นแล้วคนอื่นเขาอยู่ห้องอื่นกันหมดแล้วไงเล่นทีมเล่นทีมมาหมดแล้วก็เลยแบบว่าไม่มีคนที่แบบว่างข้างห้องนี้น่าลุงนี้น่าไปสร้างห้องเซิร์ฟคนน้อยนะครับมาแล้ว1คนโอเคนึกว่าคลิปจะยาวละโอ้โหของทองของทองกันเต็มนี่ล่ะ M4 ทองตบ M4 Pad นะครับโอ้โหทามมิ่งจังหวะซุยมากๆเลยโอ้โหขนาดเขาเปลี่ยนแม็กแล้วเขาสับมาเป็นแบบปืนต่อนะยิงผมเหลือ20อ่ะ
แรงเดี๋ยวคนมาอีกที่ผมดีบอกแล้วถ้าคนเริ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาเองครับเพราะคนขับไปชอบห้องที่ยังไม่เริ่มนะครับชอบแบบห้องให้เริ่มก่อนค่อยๆมานะครับอุ้ยการิวทอง G364 ทอง M4 ทองจะมี F1 ทองไหมนะว่าอย่างที่บอกไปครับมันเป็นคีย์ที่เขาที่ทีมงานแจกไปนะสุ่มปืนทอง7วันผมก็รับไปไอดีผมได้การิวเนี่ยปืนเหมือนเขาเลยตอนแรกผมก็กะว่าถ้าได้ปืนอื่นจะเอามาทำคลิปซะหน่อยในไอดีหลักนะครับแต่คือแบบได้การิวทองอ่ะดิไม่ค่อยอยากทำคลิปเท่าไหร่นะครับการิวทองเพิ่งจะทำไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วเล่นยากกันแหละเอาตรงคือเล่นยากนะครับอ้าวทำไมอยู่นี่ไงคนมาแล้วทุกคนได้เดือดละคนมาแล้วเว้ยมาดิสงครามปืนทองส่วนเรา AK สมัครใหม่ Gen 2โอ้โหตามตูดติดๆเลยนะครับมาทุกคนขออนุญาตจริงจังโหมดนะเพราะว่าคนมาเยอะละผมอยากจบที่1ว่ะยอดขีดจบที่1อยากยอดขีดจบที่1แบบหล่อๆโอ้โหฟาบัสแพทไอ้ฟาบัสเจน2แป๊บเดียวหายทุกคนแรงแต่เมื่อกี้ผมยิงลมไปถ้าผมยิงโดนป่านนี้เขาตายไปแล้วนะครับคือคนมันจะตายเนาะเกิดหลังแล้วนะทุกคน11ตาย10สกอร์จนตัวเลยวะจริงๆอยากไปเล่นทีมในคลิปนี้แต่แบบว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นคลิปรีวิวปืนไปอะทุกคนคือวันนี้ผมแค่จะอธิบายเรื่องทีฟีดที่เอาไปขายเฉยไงก็เลยแบบว่าแถมมาเฉยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะฆ่ากันไม่ได้ฆ่าโดนฆ่าซะเองคิดผิดแล้วอยู่เอา AK ไปยิงกับเฟนโอ้โหเกิดซ้อนไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าหรอกเกิดซ้อนชุดหนาแค่ดูดิหนาเชียเอ้ยมาดิเหลือ6นัดก็ฆ่าได้ครับมาครับคนตาที่4คิวเนาะๆยังที่1อยู่ครับถึงแม้จะตายเยอะก็เถอะขอจบที่1วะแม่งเอ้ยผมได้เกิดหลักกี่รอบทุกคนลองนับดูคลิปนี้นะครับโดนนักไม่นักเหงาไก่เว้ยรอถ้าขวาอยู่ตายไอ้สองบังไม่ได้สักคิวนะครับเมื่อกี้คือแบบยิงจบไปไม่ได้คิวเสาเวนแค่คำว่าเสาช่วยชีวิตนะครับเมื่อกี้รอดตายเพราะเสาเลยคนเมื่อกี้บารมีพิษหลบเพราะเสาเดี๋ยวหลังเกิดอีกเอาวะหลังมาหน้าก็มีโอ้โหตายแสงมาดิแสงแล้วไงยิงดักอ่ะยิงเหมือนโปอ่ะเอาออกเลยฮะผมหลบพ้นแล้วผมยังตายอีกเหรอต้องใส่นิ้วก้อยตีนโผล่แหละเมื่อกี้ว่าผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งว่ะสังเกตว่าเวลาผมยิงเสร็จเนี่ยถ้าไม่ให้มีคนต่ออ่ะผมชอบสับมีดเว้ยแล้วพอสับมีดปุ๊บแม่งก็มีคนต่อต้องห้ามสับว่ะเดี๋ยวตอนยิงเสร็จนะมาผมจะพยายามไม่สับละดัดนิสัยตัวเองหน่อยหลังผมถ้าเมื่อกี้ลากตัวขวาได้ดิโคตรหล่อแบบว่ารีเฟกนะครับฟิกช็อตได้ตัวหนึ่งไหมแล้วมันเป็นอะไรมันตามผมสุดวะเมื่อกี้มันปาระเบิดตรงหลังเรือดำน้ำใช่ไหมครับแล้วมันโอ้โหทำไมไม่ไปตามตัวนู้นโอ้โหมันเห็นเราตัวเปล่าแหละมองระโบแหละตัวเราบางๆอ่ะยิงแบบยิงง่ายดีเลยเอาตัวยิงง่ายๆก่อนผมคิดว่านะ
อย่าประมาทตัวเปล่าอย่างดีที่อุตส่าห์ได้คิวครับเมื่อกี้หน้าจอสั่นเพราะระเบิดเอาว่ะตายยังไม่สนใจครับขอจบที่1ยกขีดมาอาศัยความได้เปรียบในการเข้าห้องก่อนนะไปถัวห้องมาผมว่ามันเกิดต้องมีคนเกิดตัวเนี้ยไม่เกิดให้ตบเลยอะ3 2ผมบอกแล้วไม่เกิดให้ตบสุดท้ายทุกคนมาเรามาปิดฉากคลิปนี้สวยๆครับถึงแม้สกอร์จะไม่สวยแต่ก็ที่1ครับทุกคน ที่1แบบว่าเอาเปรียบที่ว่าไปถัวห้องโอเคทุกคนไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจบไปนะครับบ๊ายบายสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสุ่มแจกผู้โชคดีในแต่ละเดือนนะครับทุกคนให้ลุ้นรับไอเทมโค้ดอาวุธถาวรนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่กดติดตามช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook เพจนี้เพราะว่าผมเนี่ยจะทำการแจ้งเตือนผ่านในคลิปนี้แล้วก็สุ่มแจกผ่านทางเพจนี้นะครับทุกคนก็แล้วคือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเค